เออนี่เคยกินมาก่อนแล้วนี่ยังกินอยู่ฟังให้ดีครับผมจะพูดอะไรฟังให้ดีนะเราไปหาเขาเราจึงได้โรคกลับมาถ้าเราไม่ไปหาเขาซะเราก็มีแค่อาการผิดปกติเราไม่รู้ไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นอะไรนอกจากมันผิดปกติคำว่าผิดปกติเราก็จับมันแยกย่อยไปหน่อยว่ามันเจ็บมันปวดมันมึนมันงงมันเบลอมันชาไอ้ที่ท่านเขียนลงไปในกระดาษนะครับเขียนบรรทัดแรกมันเป็นชื่อโรคก็คือข้อมูลเก่าให้รู้ไว้เป็นข้อมูลส่วนบรรทัดที่สองซัดให้เต็มหน่วยเลยเป็นอะไรบ้างแต่ศีรษะจดเท้าเป็น10อย่างเขียน10อย่างแต่เวลาไปบอกลุงงอกลุงงอกบอกว่าเอาอย่างเดียว1ใน10ที่เจ๋งที่สุดที่มันทรมานเราที่สุดบอกลุงงอกไปลุงงอกสัมผัสเสร็จปุ๊บมันจะดูดเอาความไม่บริสุทธิ์หรือความผิดปกตินั่นน่ะคามือเลยอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อแต่ผมขอแจ้งเตือนว่าอย่าติดความเบาสบายหลังจากที่ลุงหงอกช่วยเพราะสิ่งที่ลุงหงอกช่วยมันไม่ใช่พลังของเราครับลุงหงอกไม่จำเป็นต้องนั่งงับอากาศแบบเราเพราะได้แล้วได้เลยเรายังไม่ได้แบบที่ลุงหงอกได้ได้อะไรได้สิ่งที่ลุงหงอกพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรากลับไปบ้านจงทำอะไรครับจบครับงับอากาศงับเช้างับเย็นงับเท่าที่เรารู้สึกสบายอย่ามากไปอย่าน้อยไปทำเช้าเย็นพอหลังจากนี้3วันดูซิว่ามึนปวดหัวไหมเป็นยังไงไหมแน่นไหมถ้าแน่นโทรเข้าไปที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลุงหงอกจะปล่อยพลังเสียงผ่านสายโทรศัพท์เข้ายิงเข้าดาวเทียมเครือข่ายและยิงขึ้นยานอวกาศลงมาที่โลกเข้าเครือข่ายเพราะลุงหงอกทำแบบนี้กับคนไทยในต่างประเทศครับลุงหงอกสามารถใช้พลังเสียงผ่านอากาศได้อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลไม่ใช่หมอผีหมอไสยศาสตร์เสยเวทแต่คือเรื่องของจิตศาสตร์ที่พุทธเจ้าค้นพบนั่งอยู่นี่เป็นประธานเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมีจริงนะครับมีจริงแน่ๆแหละที่นั่งอยู่เนี่ยมีครับมีจริงๆแต่ใครล่ะที่จะเข้าถึงได้จริงชัดเจนนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามางับอากาศเช้าเย็นทำไปเรื่อยๆจากนี้ไปจะเป็นคนที่เหนื่อยยากเพลียยากล้มยากปวดยากเป็นอะไรก็ตามที่มันผิดกว่าปกติยากขนาดลิ้นยังรัวเลยโอเคหมดคำถามไหมครับหมดนะช็อกโลกเลยนะเนี่ยหมดไหมมีไหมก๋วยเตี๋ยวนั่งมองเพื่อนกินมันก็ไม่รู้รสชาติก๋วยเตี๋ยวเนาะต้องลองไปกินดูเข้าใจคำนี้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเก็บนะจะรู้รสชาติก็ต้องไปสัมผัสตรงด้วยตัวเราเองเสร็จแล้วก็กลับไปทำต่อบอกเพื่อนด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรทั้งวิธีเช็คร่างกายถ้าเกิดว่ามันแน่นนั่นแหละคืออนาคตของเราแต่ถ้าโล่งบอกได้เลยสุขภาพจะเป็นไปตามโล่งตลอดเวลาเช็คตัวเองก็ได้ตรวจเองอ่ะตัวเองเป็นหมอด้วยตัวเองเนี่ยตรวจเองแล้วก็แก้ด้วยตัวเองแก้ไม่ได้โทรมาเข้า YouTube เข้า Facebook เฟซไลฟ์2ทุ่ม YouTube กับ Facebook ครับฟังเสียงลุงหงอกแล้วโทรเข้าไปซัดเลยว่าลุงเนี่ยทำไมยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยซัดเลยอย่าไปกลัวอย่าไปยอมซัดเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เองว่าอยู่ไกลมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้มันอยู่ไกลขอขอบคุณและสวัสดีครับ